ทีมเวิร์คก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การประชุมก็เปลี่ยนสไตล์นะครับเป็นเทเลคอนเฟอเรนซ์ในคณะแบบปรึกษาการอธิบายนะถ้าภายในวงกลมเดียวกันก็คือคนร้อยฟังชอบนะครับ ทีมทำงานร่วมกับฝ่ายขายแต่ถ้าเป็นต่างองค์กรองค์กรสีชมพูครับองค์กรที่เขียวนะครับก็จะมีเส้นตอบรับปากแน่นะมีพาร์ทเมนต์นี้ขององค์กรนี้มีพาร์ทเมนต์นี้ขององค์กรนี้ประมาณทำงานร่วมกันแล้วก็อาจจะมีพาร์ทเมนต์อื่นอะไรนะครับสองinformation system อันนี้นักศึกษาก็เคยเรียนมาแล้วในวิชา MIS ว่ามันมีซอฟต์แวร์กี่ประเภท accessibility บนสุดทางด้านไหนลงมาที่ดิจิทัลซอฟต์ลงมาเรื่อยๆจนถึงล่างสุดก็ transaction อันนี้โมเดลเนี้ยแบ่งระดับการทำงานในแนวดิ่งเนี่ยออกเป็นoperational ใช่ไหมแล้วก็knowledge level level foreman นะครับสั่งข้างล่างอีกทีนึง management ระดับผู้จัดการ manager แล้วก็ข้อบนสุดนี่ก็คือระดับ head เลยมีหน้าที่มีฟังก์ชันมีความรับผิดชอบต่างกันนักศึกษาลองยกตัวอย่างมาสิสมมติว่าเอาฝ่ายขายอย่างเดียวเลยนะฝ่ายขายพนักงานที่ว่าไปเนี่ยทำอะไรต้องลงมือขายใช่ไหมมีโฟร์แมนคอยคุมไหมซูเปอร์วิเซอร์ซูเปอร์วิเซอร์คอยแนะนำฝ่ายขายอีกทีนึงนะครับแล้วมีแมเนเจอร์คุมอีกทีนึงสมมติว่าโปรดักต์มันมีหลายตัว A B C D A ขายไป B ขายไป C ขายไปเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของซูเปอร์วิเซอร์แล้วแมเนเจอร์อยู่ข้างบนคุม A B C D มีสามหน่วยงานนะครับส่วนข้างบนสุดนั่นก็ต้องเป็นจิตเลเวลนะครับทีนี้แต่ระดับมันก็จะมีซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ต่างกันใช่ไหมซอฟต์แวร์ทรานแซคชั่นต้องกรอกหรือสแกนหรือรูดบัตรอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะมีโปรแกรมช่วยระดับซูเปอร์วิเซอร์ระดับเอเจอร์ระดับบนสุดนะครับอย่างที่บอกนะว่าส่วนใหญ่มันจะไม่แยกชิ้นแต่มันจะอยู่รวมกันและที่มันต่างกันเพราะว่าเวลาล็อกอินเข้าไปปั๊บโปรแกรมรู้ทันทีเลยว่าคนล็อกอินได้อยู่เลเวลไหนหน้าจอหรือว่าขอบเขตการมองเห็นเนี่ยก็จะต่างกันไปครับตัวลักษณะสำคัญของ ERP คืออะไรที่ขาดไม่ได้เลยครับปั๊บไม่เจอเลยผมไม่ตรวจให้เลยก็คือเซ็นเท่าไหร่นะครับเลยทำไมเสร็จเมื่อไหร่แล้วต้องเด็ดถ้าไม่อัปเดตกล้องดูก็จะเป็นแบบเดิมๆแบบครอบสายพันธุ์แล้วก็แลกกันวันไหนลืมครอบกล้องดูตรงขนาดนั้นก็เก่าล้าสมัยใช่ไหมครับนั้นมันก็ต้องเป็นเสร็จเมื่อไหร่แล้วต้องเด็ดตัวบอกว่าที่เราเรียนมาว่าเสร็จเมื่อไหร่แล้วต้องเด็ดจะมีข้อเสียอย่างนั้นๆเนี่ยมันก็จะมีที่นี่อย่างนี้เทคโนโลยีมันสามารถแก้ปัญหาได้ครับตัวอย่างเช่นทำแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์หลายตัวทำแม็กนัมแล้วก็จะแบ่งตามฟังก์ชันใช่ไหมฝั่งฟอนต์ออฟฟิศฝั่งแม็กออฟฟิศตามฟังก์ชันต่างๆเซลล์ในซีพียูอะไรแม่นไฟแนนซ์แมนูแฟคเจอริงอะไรนี้ครับพวกกอไก่ก็บอกลักษณะสำคัญมากนะก็ขอไข่ยกตัวอย่างก็คือการบ้านที่ผมให้คุณทำนะคุณทำตัวไหนก็จิตอธิบายมานะครับก็ขอบควายอธิบายโมดูลแต่ละโมดูลนะครับไม่น้อยกว่า4โมดูลบ้านแต่ละโมดูลมันทำอะไรบ้างมันหน้าที่รับผิดชอบอะไรถ้าจะเอากิจกรรมเป็นเต็มจริงเราก็ต้องทำไป
เหนือทางจะเป็นแบบโปรเทคชั่นหรือจะเป็นแบบอินทัวรี่ความเข้าสนใจเขาส่งไปเขาเริ่มมาขายเลยไหมไม่ขายเราก็เอาไปเช็คสต็อกเช็คไปเห็นลูกค้าจนแน่ใจว่าชัวร์แล้วครับก็จะมีไปออเดอร์นะครับเซลล์ออเดอร์ไปเอสโซสั่งออกไปไปเอสโซกระจายไปที่ไหนบ้างดูเพื่ออะไรจุดประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็มีการตรวจสอบกันอย่างไรนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักเลยที่ไปเซลล์ออเดอร์เอสโซมันกระจายที่โน่นกระจายที่นี่กระจายที่นี่นะครับต้องมีวัตถุประสงค์ที่เหตุผลมันนะครับจะถ้าจะสรุปง่ายคือเพื่อทำการควบคุมตรวจสอบแต่มันจะตรวจสอบอ่านนะครับไปอินเวนทอรี่จะเอาไว้ตรวจสอบอย่างหนึ่งไปแผนกจัดส่งเอาไว้ตรวจสอบอย่างหนึ่งไปบัญชีและการเงินเอาไว้ตรวจสอบอย่างหนึ่งนะครับคราวที่แล้วเนี่ยไม่รู้โหดเกินไปหรือเปล่าผมให้แปลงโครนี้ให้เป็นราคาโครนแรงกัน3.0ทำอะไรตรวจสอบแค่ดีทำจุดกินพอแล้วก็ส่งอะไรอ่ะสว่างไปจัดการในขั้นเงินตรวจสอบอะไรบ้าง3.0ทำอะไร3.0ทำอะไรใบเรียกเก็บเงินออกบิล2.0ทำบัญชีทุกนี่3.0การเงินระบบชำระหนี้ค่าสินค้าอธิบายครับตรงโปรเซสเนี่ยมีรายละเอียดยังไงก็ขอให้ระบบว่าแต่ละโปรเซสมีเอกสารอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่าง1.0เนี่ยก็ต้องออกบิลถ้าท่านเอกสารแยกมาได้ก็จะดีว่าก่อนที่จะทำ1.0ออกบิลเนี่ยมันมีเอกสารอะไรไหลเข้ามาแล้วก็เอาทุกที่ก็หลังในฟองเข้ามาแล้วก็ต้องมีใบส่งเข้ามาใบเซลล์ออเดอร์ตั้งแต่สมัยนู้นเก็บไว้นะเก็บไว้ใบเข้ามาเพื่อเอามาเช็คกับใบที่ส่งของก็เซลล์ออเดอร์ไปอย่างนึงส่งของไปอีกอย่างนึงมันก็ต้องมีเหตุผลแล้วว่ามันไม่เหมือนกันนะของมันขาดไปชิ้นนึงส่งไม่ได้ตามที่เซลล์ออเดอร์สั่งขายก็หมายถึงการเทียบใหญ่ต้องส่งของที่จะเป็นวัตถุหลักนะครับได้ติดต่อกับลูกค้าหรือยังวงจรรายจ่ายหรือว่าบุตรได้ไปเสนอราคามาเขาส่งมาให้เรานะงานวงจรนี้เนาะครับเราก็ดูราคาส่งน้ำส่งได้ไหมโอเคทุกอย่างผ่านเงินก็มีเงินก็มีของในสต็อกไม่มากนักนี่ครับก็อนุมัติไปพีโอซื้อ purchasing order ก็วงจรไปรับอันนี้ขายสินค้าในแซปก็คือ SD นั่นเองนี่ตรงกลางอะไรนะเยอะมีเพิ่มไปนะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามเจ็ด